ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามนะคะส่งมาที่4221606วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะจะมีโอกาสได้รับเทียนกสิณเตโชมมหาบารมี3ท่านด้วยกันรีบกด SMS แล้วส่งเข้ามาได้เลยนะเอาละครับมาตอบในเบสกันเลยนะมวยครับกันดีกว่าค่ะมาที่คุณพัทรานิตนะคะการเงินภาระหนี้สินจะมีทางออกไหมคะครูถ้าเราคุยนะสัปดาห์นี้ไม่มีทางครับมีแต่ตึงเครียดนะครับมีแต่เครียดต่อเนื่องแล้วถามว่าทำไงดีในระยะนี้เป็นระยะเตรียมพร้อมอย่างเดียวตั้งรับอย่างเดียวนะครับไอ้คันที่ว่าจะเคลียร์นะตอนนี้ไม่ทันการนะฮะถ้าคุยนะฮะจบในเรื่องราวของเล็กๆเรื่องดอกเบี้ยเล็กน้อยๆนะเราเคลียร์ไปก่อนแต่ถ้าให้เคลียร์นะตอนนี้ก้อนใหญ่นะครับมาประเดประดังคุณมีจะเหนื่อยแล้วก็อ่อนล้าและโรยแรงให้เลยเดือนกรกฎาคมไปก่อนนะครับแล้วก็ณตอนนี้พยายามหารายได้เสริมเติมเต็มด้วยกิจกรรมด้วยกิจการที่คุณจะมีอยู่แล้วมานะฮะพึ่งพาอาศัยตัดหนี้ก้อนเล็กๆก่อนมิฉะนั้นเป็นปัญหาระยะยาวแน่ปลายปีนี้ครับคุณพัทรานิตกับลายเซ็นปลดหนี้นะครับอย่าลืมปลดหนี้ได้เพราะประหยัดมัธยัสถ์และคิดดีทำดีด้วยนะครับผมพัทรานิตนะส่วนด้านบนนั้นเบอร์โทรศัพท์นะใครที่จะไป ร่วมนะคะพิธีผูกขวัญพญานาครถรีบโทรไปลงทะเบียนกันได้เลยเดี๋ยวจะเต็มนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอรสาครับมีบัตรประชาชนด้วยเลยครับนามสกุลเขาเลขบัตรประชาชนเราว่าวันไหนนะเมื่อวานอาทิตย์หน้าแต่วันหลงนี่535มีปัญหาเรื่องช่วงท้องนะแล้วสภาวะของคุณอรสาเนี่ยยังบอกว่าจะมีปัญหาอีกอย่างนึงกับเรื่องเงินด้วยนะครับเหตุ2 อย่างนี้จะเกิดขึ้นภายในเดือนเดียวกันฉะนั้นต้องระวังอย่างยิ่งหมดหนี้ไหมคะทุกคนมีหนี้นะแต่คุณเป็นหนี้เล็กน้อยแต่ระยะยาวเนี่ยต่อเนื่องไลเซ็นได้แล้วไม่ให้คุณอรสาแนะนำเจริญสมาธินั่งกสิณไปเตโชธาตครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนัทดนัยอยากได้ไลเซ็นมากค่ะอย่างนั้นเลยครับเอาจัดให้คุณนัทดนัยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแจกแล้วนะฮะเทียนกสิณไปเตโชธาตนะครับมอบให้อย่างต่อเนื่องนะครับผมนี่แหละค่ะ3ท่านผู้โชคดีจะเป็นใครรีบส่ง SMS เข้ามา SMS ต่อมาเลยค่ะแจกท่านแรกเลยครับนะฮะเทียนสีส้มครับนะฮะนะคุณสุนิสาเทียนสีส้มนี้นะครับมอบให้คุณสุนิสาเลยนะครับค่ะป่วยบ่อยมีกรรมอะไรแล้วก็เป็นยังไงจะทำยังไงบ้างคะคุณสุนิสานะฮะสภาวะกรรมทุกคนนะฮะแก้ไม่ได้แต่ว่าจะให้ทุกเราบางด้วยการคุณน่ะจะมีการตราตึงกับสัตว์นะสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วเป็นเขาเรียกว่าสัตว์ตัวละแต่ละชีวิตเนี่ยเขาก็มีแรงพยาบาทเยอะฉะนั้นคุรุกรรมใหญ่รอต่อเนื่องอยู่นะพอรวมแล้วแรงอาฆาตพยาบาทมันเยอะฉะนั้นทุเรากรรมตอนนี้ไม่นะครับคุณควรจะทำบุญสร้างกุศลหรือว่าทำทานเกี่ยวเรื่องสัตว์ใหญ่นะเช่นว่าปล่อยชีวิตโคกระบือหรือแม้แต่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยปลานะฮะที่อยู่ในตลาดเนี่ยคุณลองไปนะฮะซื้อแล้วไปปล่อยอย่างต่อเนื่องทุกๆพระต่อเนื่องกัน 3-4 พระแล้วก็จะทำให้จิตใจมันดีขึ้นนะโรคในกายนะฮะการป่วยในจิตหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นสภาวะกรรมก็ทุเลาแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับคุณสุนิสาลายเซ็นครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะนี่ต้องบอกว่าท่านแรกแล้วนะมีโอกาสได้รับเทียนกสิณเตโชไปนะคะ SMS ต่อมาค่ะท่านต่อไปเลยคุณดำรงฝึกกสิณไฟค่ะถ้าเห็นไฟวิ่งเข้าตัวเข้าบ้านทำยังไงต่อคะครูกสิณเนี่ยเวลาใช้สมาธินะบังคับได้จิตเราเนี่ยเราไปตามสภาวะอารมณ์นะกสิณเนี่ยจะอยู่ไกลตาก็ได้แล้วก็หลับตานะนานๆเขาเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาเขาพิจารณาให้กำหนดเป็นทางลมหายใจแล้วก็หายใจเข้าเตโชหายใจออกกสิณังอย่าเล่นกสิณต่อเนื่องโดยเฉพาะการเข้ามาแล้วนะเราคิดว่าถ้าวิ่งเข้ามาในตาปุ๊บเนี่ยเราอย่ากลัวเขาพยายามใช้อาปานสตินะครับใช้กำหนดลมหายใจหรือพิจารณาความว่างเปล่าให้เกิดขึ้นแต่แสงนั้นแล้วก็จะทุเลาละหายไปสภาวะจิตตรงนี้นะเป็นจิตที่มีกำลังมากนะฮะมีสมาธิเยอะฉะนั้นเราถ้าใช้ในถูกวิธีก็คือให้เกิดสมาธิแล้วจะกลายพัฒนาเป็นวิปัสสนาญาณในที่สุดนะครับทำอย่างนั้นเลยครับคุณดำรงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะ คุณอาภาค่ะที่บ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองแล้วก็ถามเรื่องของตัวคุณอาภาด้วยเลขบ้าน 13/1นะครับคำว่าตัวหนูผมก็ตกใจหรือเปล่าหนูของพระพิฆเนศหรือเปล่า อ๋อนะครับตัวคุณอาภามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองทุกคนเนี่ยเขามองมีเทวดาคุ้มครองเวลาคิดดีทำดีแล้วถามว่าอาภามีไม่มีครับโดยเฉพาะบ้านคุณมีบรมครูพ่อแก่ปุรุษีแล้วก็มีนะพระศักดิ์สิทธิ์องค์สีทองเลยนะครับคุ้มครองปกปักรักษาขอบารมีท่านด้วยหมากภูเก้าคำเ
ขึ้นใบสีบักชามนะทั้งที่หิ้งพระแล้วก็หิ้งครูใกล้ๆกันนะฮะขึ้นนะ2คู่ในวันและเวลาเดียวกันขึ้นวันพฤหัสวันครูวันเกิดตัวคุณดีที่สุดนะครับคุณอาภาจากในเซตนี้เลยนะครับส่วนใครนะจะรีบโทรมาลงทะเบียนก็โทรศัพท์ด้านบนเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขเลยนะคะครับจำนวนจำกัดนะครับนะฮะถ้าเต็มแล้วต้องขออภัยเพราะพิธีนี้เข้มข้นนะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณธิดารัตน์อยากได้ลายเซ็นที่สุดค่ะครูอ๋อที่สุดก็ต้องให้เทียนแบบที่สุดด้วยนะครับเทียนสีม่วงนะครับเป็นเทียนนะครับว่าสิริเตโชนั่นเองนะฮะทำเพื่อให้คุณได้มานั่งทำศีลไปหรือว่าแม้แต่ทำกิจการต่างไปจุดไว้หน้าพระนาบูชาเทพก็ได้นะครับธิดารัตน์ธิดารัตน์นะครับจากลายเซ็นนี้นะครับเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นต้องบอกว่าหลายๆคนอยากจะมีโอกาสได้รับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็ส่ง SMS เข้ามาได้ผมรับรองไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับนะฮะลายเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัชราภานะคะบอกว่าเป็นเพราะอะไรชีวิตไม่ดีเลยลูกสาวก็ป่วยหนักทำยังไงดีขอลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตลิขิตรวยค่ะก็ช่วยด้วยครูนะครับพัชราภาผมบอกนิดนึงนะจากเชียงใหม่อย่าลืมไปนั่งกสิณไปกันนะชาวเชียงใหม่นะครับหรือจะเปิดเร็วๆเนี้ยนะเป็นเพราะอะไรชีวิตไม่ดีเลยเพราะลูกของคุณเองนะครับในสภาวะคุณนะฮะเหมือนกับว่าเราเคยทำแท้งเราเคยภาคความรักนะจากอ้อมอกบิดาและมารดาเข้าไปหรือที่สิ่งที่เราก็เรียกว่านะทำแท้งโดยไม่ได้เจตนาการเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามถ้ามีส่วนร่วมรู้เห็นแล้วเราบังเกิดเป็นความรู้สึกนึกคิดด้วยเขาเรียกว่าแรงพยาบาทที่เกิดขึ้นเป็นแรงกรรมครับจะทุเราได้ด้วยสมาธิกรรมฐานกสิณไฟนะครับฉะนั้นลายเซ็นจะดีต้องนั่งกสิณไฟเยอะๆปฏิบัติธรรมมากๆแล้วจะดีพัชราภาลายเซ็นครับชาวเชียงใหม่ทุกคนเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันแน่นอนภาคเหนือบ้างเชียงใหม่น่านไงนะครับแล้วก็ที่ไหนกันเยอะแยะเลยจะขึ้นไปช่วยคืนชีวิตบนดอยกันด้วยนะเราจะได้ไปรับฟังนะอาจารย์ณัฐาอยู่ตรงไหนนะก่อนที่เป็นละครชีวิตจริง 84,000 ตรงไหนเนี่ยถิ่นเชียงใหม่นะถิ่นบ้านเกิดผมเลยนะครับเจอกันแน่นอนนะกำเนิดกสิณไปนะฮะ SMS ต่อมาค่ะแม่นางรถนะคะทะเบียนรถ2113เป็นรถมือ2ดีหรือเปล่าอ๋อมือ2ดีไหมมือที่3ก็ยังดีนะเพราะว่า2113 12ตัวเป็นนาฏเรื่องการเงินและทรัพย์นะครับบูชาอะไรดีนะฮะบูชาครูพระพิราบนะฮะเดี๋ยวส่งจดหมายมารับยันครูพระพิราบพิเศษ1ท่านเลยนะครับคุณอภิสิทธิ์นั่นเองนะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีก1ท่านด้วยกันนะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวตำราความเชื่อโบราณค่ะวันนี้เป็นการไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองพักกันสักครู่ค่ะ